ฉันมีนามว่าฮิโนกิอุ๊ยที่ผ่านแล้วแค่หนูไม่ถูกกับเพลงนี้แน่เลยสาไม่ไม่ครับพี่สาไม่ระวังนี่มายืนอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้มันมีแบบโจรแบบไล่ปล้นคนไปทั่วเลยใช่ครับโจรจะใส่กลัวมากไหมฮะโจรจะใส่แบบไส้คอเสียงคอจริงแล้วก็สักที่หน้าเต็มหน้าเลยโจรแบบนั้นอ่ะใช่ใช่มันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าเดี๋ยวโจรจะใส่เอี๊ยมสีดำส้มด้วยครับไม่ใช่แหละมึงอยู่กับกูน้องเราเป็นตำรวจน้องเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยังไงก็ยืนคนเดียวระวังตัวด้วยนะครับอ๋อโอเคครับงั้นหนูนั่งได้ไหมอ่ะได้ครับถ้านั่งก็น่าจะปลอดภัยขึ้นอีกนิดนึงนะไม่เกี่ยวหรอกผมว่าโจรตัวจริงมาแล้วพี่คุ้นๆว่ะตำรวจมีธุรกิจวอลเล็ตพอดีรับอ้าวสวัสดีครับเจ้าวาดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำไมเจ้าวาดใส่ชุดออไนท์อ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่เจ้าวาดเหรอพระอยู่ใกล้สีกาไม่ได้นะคะต้องถอยออกไปยังอยู่ได้ครับมาทำอะไรกันคะเนี่ยทำไมไม่ถือบัตรมานะคะถ้าบินบัตรแต่มันก็ไม่ใช่เวลาแล้วเนาะตอนนี้สี่ทุ่มโอ้โหไม่ได้บินบัตรเนาะโดนโกนหัวมาครับใครโกนอ่ะโดนพี่แคนดี้ที่บอกให้ไปโกนหัวก็เลยเดินออกบินบัตรไปบวชมาไปบวชมาใช่ผมไม่น่าจะได้เล่นเก่งนะแล้วสุดก็จะไปงานบวชแทนหนูเป็นผู้หญิงถ้าหนูจะบวชต้องบวชชีเหมือนกล้วยใช่ไหมเป็นฟักทองไหมหนูเลือกหรือยังว่าหนูอยากจะเป็นตระกูลไหนเป็นฟักทองเป็นมันหรือเป็นเผือกหนูเอาอยากเป็นฟักทองครับชอบอะไรเหลืองเหลืองใช่ใช่หนูชอบสีเหลืองเหลืองหนูชื่ออะไรนะชื่อโมจิโมจิหนูออนไนท์เหรอวันนั้นหนูได้มาทักทายพี่ไหมไม่อยู่ครับวันนั้นทำไมไม่อยู่อ่ะวันนั้นพี่อยู่ทำไมหนูไม่อยู่อ่ะดูไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่มิดไนท์มาหนูก็เลยไม่อยู่ตอนนั้นพี่มิดไนท์มาหนูก็เลยไม่อยู่ไม่หมายถึงว่าหนูส่งถ่องแดงเสร็จแล้วใช่ไหมบอกให้รวมรอบอสหนูได้ทำแบบตอบแล้วหนูรู้ไหมว่าใครเป็นบอสอ่ะโอ้ใครพี่มิดไนท์เฮ้ยบ้าสิพี่แล้วเดี๋ยวดูสภาพพี่ตอนนี้ดิใช่ตอนหนูเข้ามาหนูก็สภาพยากจนที่คุณตำรวจภายนอกเหรอใช่เราดูคนไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเราพูดอยู่เมื่อกี้เพื่อดังหน่อยเมื่อกี้เราพูดเราบอกว่าพี่ดูยากจนน่ะแสดงว่าเราดูคนภายนอกเหรอไม่ใช่ตอนพูดว่าหนูยากจนคือหนูตอนนี้สภาพยากจนสภาพหนูตอนนี้คือยากจนไม่แล้วหนูไม่มีกับคนไม่ยากจนดูใครกันแน่ที่ยากจนอะฮะคราวนี้หนูน่าจะยากจนแล้วครับคนยากจนใส่สูทเลยเหรอจะไปใส่ชุดแม่ซีแล้วจะไปบวชอยู่วัดแล้วครับอ้าวร้อนแก๊งคนในแก๊งหนูไปไหนคนในแก๊งหนูเขาได้ดั้มไปฟาร์มแล้วบางคนก็ไปตกปลาครับแล้วหนูอีกคนชื่ออะไรนะหนูฮารุครับยินดีให้รู้จักนะฮารุโมจิครับผมครับมินไนท์และตำรวจเขาไปไหนพี่มินไนท์รู้ไหมไปสอนอไงทำไมหนูมาแล้วเขาวิ่งหนีหนูเลยอ่ะเขาบอกว่าให้พี่มินไนท์ระวังโจรอ่ะหนูเห็นโจรไหมไม่เห็นไม่โจรเหรอคะอ้าวแล้วทำไมเขาบอกให้พี่มินไนท์ระวังโจรล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปยังไงคนนั้นคือเขาไปเจอหนูที่ดอกที่นี้มันมีดอกด้วยเหรอที่เขามีสนามฟุตบอลด้วยเหรอดอกแล้วดอกดอกอะไรดอกตะก้อหนูไปดอกไม่เราเล่นบอลได้เหรอเราเล่นบอลได้เหรอใช่ไม่ใช่หนูไปดอกที่เขาเอาไว้ล่าสัตว์ดอกดอกแล้วดอกอ๋อเกาะใช่อันนั้นแหละหนูไปดอกแล้วทีนี้ผมเจอจากคุณตำรวจคนนั้นเขาบอกหนูว่าระวังตัวด้วยนะเด็กๆแล้วหนูก็ได้ถามเขาว่าโจรคือใครทีนี้เขาก็บอกว่าบนเกาะมันมีโจรเยอะหนูก็เลยถามว่าโจรอยู่แถวไหนแถวไหนสรุปใช่แถวเขาก็บอกหนูและทีหนูก็เลยมาบอกว่าขอตังหน่อยมาขอตังหนูก็เลยสวนเขาแปลว่าพี่ชายหนูขอตังหน่อยหนูไม่มีตังกินข้าวแล้วหนูก็บอกว่าถ้าไม่มีในไม่มีกระเป๋าโอนมาก็ได้ครับใช่เขาบอกว่าเขาไม่มีตังในตัวหนูก็เลยบอกเลขกระเป๋าเขาไปให้โอนมาให้หนูแต่นะฮะลูเขาโอนมาให้1,400หมดตัวเลยแล้วก็ให้อีก200ก็ให้ขยะมามาได้กันนะครับแต่ตอนนั้นหนูจำได้แค่เขาให้หนู200 1,400หนูไม่ได้อ๋อเขาให้หนูมา200 1,400หนูไม่ได้เขาก็เอาพี่ชายเขาไอเศษอาหารให้หนู2คนเอาไปกินซะเด็กๆไม่ซ่วมกินนะครับแมลงวันมันตอมหนูแล้วตอมข้าวหนูหมดแล้วอ่ะหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับแมลงวันหรอเป็นเพื่อนกับแมงวี
เป็นเพื่อนกับแมงหวีอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวไม่ได้เป็นเพื่อนกับแมลงวันเดี๋ยวเป็นเพื่อนกับแมงหวีทำไมถึงคบกันได้ยังไงบอกพี่ได้ไหมว่าอยู่ๆไปคบกันได้ยังไงกับแมลงหวีเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเขาบินมาหาหนูทีนี้เขาก็มาทักทายหนูหนูก็ได้ทักทายเขากลับเขาทักทายว่าอะไรแมลงหวีอ่ะพี่อยากรู้ว่าแมลงหวีมันทักทายกันยังไงอยากรู้ทักทายว่าวีแล้วหนูตอบว่าอะไรก็เลยตอบเขาไปว่าก็เลยเป็นเพื่อนกันเลยใช่หลังจากนั้นก็คือสนิทกันเลยที่แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังกอดเสื้อหนูไปเหรออ่ะไหนอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงข้างในกระเป๋าเสื้อแม่ได้อยู่ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมใช่กระเป๋าตังเตงหนูพกแต่มาเลสค่ะโอเคงั้นก็รอดโอเคโอเคใช่ๆหนูพกแต่มาเลสอ่ะตำรวจเขายังขับรถไม่แข็งเหรอก็แข็งอยู่นะเอาจริงๆอ่ะบางคนอ่ะอันแน่น่าจะโซโล่หมดแล้วคนเดียวหมดกองนี้น่าจะหมดละไม่ใช่ผมครับผมอ่ะเอ้าซ่อมเลยครับซ่อมเลยครับคุณตำรวจนี่ปฏิบัติหน้าที่นี่เหนื่อยไหมครับสบายคุยกับวะดิสวัสดีครับไม่คุยด้วยนะไอหัวเหลืองนี่มันคุ้นนะนี่ไม่คุยละไม่คุยละสวัสดีครับไอคิดว่าข้าเองจะคุยกับเองวะเกิดมานานยังอ่ะอะโลครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับแล้วเกิดมานานยังอ่ะนานแล้วกี่ปีแล้วอ่ะ16ปีไม่ใช่16วันหรออันนี้คืออันนี้คือมาทำอะไรกันล่ะคุณตำรวจอะไรเคสครับอ๋อโอเคครับตามผมมาอ่ะคุณมาตามทำไมอ่ะมาจากไรเคสมาชั้นไรเคสอ๋อใช่แล้วอ๋อแต่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคุณตำรวจคิดว่าเขาเชื่อเราปะเชื่อแล้วแหละเขาเชื่อแล้วแหละเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละเงี้ยเออทำแล้วค่อยจับตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่เขาก็ใจดีอยู่นะก็ไม่ได้ขนาดนั้นปะไม่บางคนตำรวจน้ำดีมีเยอะมากเลยเยอะมากขึ้นตอนนี้ตำรวจน้ำดีไงตำรวจดีกว่านะตำรวจน้ำดีไงเขาก็เรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมตำรวจน้ำดีคือตรงไหนฉันมีนามว่าฮิโนกิอุ๊ยอ้าที่ผ่านแล้วเฮียหนูไม่ถูกกับเพลงนี้แน่เลยหนูไม่อยู่กับเพลงฮิโนกิหรอฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากที่ญี่ปุ่นเอเชียมึงกูร้องผิดเพลงกูได้ยินเพลงจากอันเนี้ยกูแบบว่าไปค้นหาไปเสิร์ชดูใช่ป่ะแล้วกูอ่ะได้ยินเพลงนี้เว้ยมันร้องว่าฉันมีนามว่าฮิโนกิกูร้องไปด้วยจกใส่ไปด้วยไม่รอดฉันมีนามว่าอะไรนะฉันมีนามว่าฮิโนกิฮิโนกิเออกูร้องใหม่กูจะไม่ร้องเพลงนี้ร้องใหม่อีกทีไม่แน่นะฟังฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากที่ญี่ปุ่นเอเชียเอ้ยอ้าเหี้ยเรียบร้อยมึงดูว่าต้องเปลี่ยนเพลงอะดูทรงละน่าจะใช่น่าจะเป็นที่เพลงไม่น่าเป็นที่บอสหรอกมึงดูมันไม่ได้ผมว่ามันเป็นที่เพลงละไม่น่าใช่ที่บอสละกูว่าไม่ถูกกับเพลงนี้ป่ะกูไม่ถูกกับเพลงนี้ร้านเปอร์เซ็นต์อ้าวทำไมตำรวจเขาไม่ว่าหรอวะเดี๋ยวครับเนี่ยหลักฐานคาตาคุณตำรวจมีไหนทำไม่ได้อะทำไม่ลงอะตอนแรกอะมีไหนว่าจะแบบว่าจกใช่ไหมจะขโมยใช่ป่ะแบบสายไฟอะไรเงี้ยแล้วมีไหนก็เลยเห็นคุณตำรวจขับผ่านมาแล้วมีไหนก็คิดว่าถ้าระดับใดที่เรายังทำความผิดต่อประเทศเนี้ยมันก็เท่ากับว่ามันจะทำให้พลเมืองดีอย่างพวกคุณตำรวจอะปฏิบัติหน้าที่กันหนักมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เหนื่อยเวลานับแล้วจิมเฮ้ยคุณตำรวจรีบไปไหนอะไม่อยากคุยกันหน่อยหรอเขาบอกว่าไม่อยากคุยอ่ะหนูหิวแล้วอ่ะจะมาไม่หนูไอ้ตัวเรื่องเนี่ยหนูหิวแล้วหนูขอหาอะไรกินก่อนกลับบ้านไปกินโจ๊กไปหนูไปรับเลยฮะเอาดีๆมึงพลาดตรงไหนมึงบอกกูจุดไปเตือนทอนนิดหน่อยโอเคกูจะไม่ถามละบอกแล้วว่ามันจะมีจุดเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยมึงจะซ่อมบนนี้เหรอเลยละไม่ซ่อมก่อนอ่ะซ่อมไม่ซ่อมติดขออนุญาตลงมาเล่นเจนเจนอยู่ข้างบนนั้นนะซ่อมรถแล้วก็รอดแล้วนะเนี่ยเอาจริงไม่ผมอยากเล่นโอเคโอเคแล้วแต่ก็ไม่มีของไงแต่อยากเสียค่าปรับอ่ะเนาะจริงเฮ้ยขับเก่งกันนะเว้ยผมบอกว่าเปิดพิจารณาไปหน่อยโอ้ชิตครับพี่เฮ้ยเอ้าเวนเรียบร้อยปังมึงคิดว่าไงเฉยวะใจนิ่งจังวะครับผมขอซ่อมครับ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 
ได้ครับได้รอก่อนรอก่อนจริงๆอ่ะคนตำรวจปิ้นได้ไม่มีอะไรเลยนะเว้ยคนตำรวจจะไล่เอาอะไรอ่ะค่าปรับเหรอคนที่สุ่มเสี่ยงไงค่าปรับไม่ได้แล้วมันไม่ได้ตำรวจหรอกจริงเหรอแล้วถ้าแล้วคนตำรวจทำงานเอาอะไรอ่ะเอาสังคมเหรอใช่ครับเขาทำงานสนุกสนุกกับผมเบื่อผมเป็นประชาชนเอาทำงานสังคมตอนนี้หนูหิวอ่ะหนูมีอะไรหนูกินไหมรีบๆขึ้นรถเถอะเราอ่ะเฮ้ยทำไมดวงชะตาเรามันไม่ค่อยดีเนี่ยวะเลือดกูจะลงหัวบนตัวแล้วได้นี่ใช้คำว่าดิน่าจะภาษาญี่ปุ่นนี่กูร้องเพลงญี่ปุ่นนะอู้เชี่ยแม่นจังวะจังหวะสุดท้ายนั้น10นาทีคนตำรวจที่ทำอยู่มันแบกปากๆเลยนะคนตำรวจกำลังจะยิงคนที่แบบว่าไม่มีทางสู้ไม่ต้องถามวินไหนว่ามันแบกพอไหมนี่มันแบกสุดๆไปเลยล่ะเมื่อกี้ว่าเราจะเอาไงต่อ What's plan B เอาเร่งนะหนูอ้วนหนูวิ่งไม่ทันคนตำรวจลงไม่ได้อ่ะโอ้โอ้ยเขาโยงไม่ได้เจ้าหญิงเขาดอกเขาเจ็บตัวคนตำรวจปืนอะไรเนี่ยทำไมมันทำหัวโขกเอ้ยคนตำรวจเนี่ยมันเอาหัวโขกเอ้ยปืนอะไรอ่ะมันคือปืนอะไรอ่ะปืนยาอะไรอ่ะมันช็อตแล้วมันช็อตแล้วมันช็อตแล้วเนี่ยคนตำรวจมันคือยาอะไรอ่ะลองมันลงยังไงก่อนมันลงไม่ได้คนตำรวจก็ดูนี่มันอยู่ดองกดจีแช่กดจีแช่ใครกดไหนกดไหนกดไหนกดไม่ได้กดอะไรคุณตำรวจต้องบอกว่าสลับที่นั่งหน่อยสิครับขอโทษครับพลาดอีกแล้วไม่ได้คุณตำรวจพูดอย่างนี้ไม่ได้มากดอะไรไม่มีใครให้กดทางนั้นฮะคุณบอกว่าสลับที่นั่งครับสลับที่นั่งครับพี่หนูประชาชนสลับที่นั่งครับผมหนูใช้อุปกรณ์การจับไม่เป็นน่ะช้อนดูก่อนได้ไหมโง่หลายตายซะว่ากันเล่นหนูอ่อนแอหนูเอาเข้ารถไม่ได้เองกด F7 กดอะไรวะคุณตำรวจกดอะไรเปิดเมนูในกระเป๋าครับเห็นตัวนั้นไหมเออเย้ได้แล้วเมนูในกระเป๋าไปแล้วไงต่อหนูต้องเดินหนูต้องเดินกลับมาหรอมึงกูที่เป็นตำรวจเนี่ยเอาใส่รถเอาเขาใส่รถใส่รถยังไงอ่ะเมนู F7 ไงเมนู F7 ที่ไหนวะตำรวจเราเล็บ F7 อ่าใส่เข้าไปบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยบอกได้ไหมเดี๋ยวจะไปดูบ้านซะหน่อยบ้านอยู่สุราษฎร์มาดิเอาเฮ้ยจะเอาแล้วถ้าเราอยู่ในรถหนูไปไหนอ่ะหนูไปไงหนูวิ่งกลับชนหรอไม่ตำรวจพูดอีกทีกูแจ้งนะขอโทษครับหนูไปไงอ่ะแจ้งก็ได้นะครับจะได้สบายใจเอาอะไรเนี่ยมันจะได้ช่วยกันเข้าใจไหมช่วยกันอ่ะกับชนกันเจอหนูหิวข้าวไม่สบายใจเราก็ต้องฝึกไงเราฝึกไงคุณตำรวจเข้าใจไหมฝึกที่จะอยู่ร่วมกันอ่ะยังไงก็ฝึกแล้วทำมือรู้ว่าเจ็ดเอาออกจากรถออกยางออกมาแล้วลากเขาไปท่านทำไมหนูด้าไม่ไปลากเขาห้ามกระโดดนะถ้ากระโดดแล้วจะหลุดรายการมันมองไม่เห็นอะทำไมในนี้สายตาผ้ามัวน่าจะต้องไปตัดแว่นเรามั้งเนี่ยเขาก็เข้าไปในตรงกรงแล้วคนลากเขาห้องขังขอใช้คำว่าห้องขังได้ไหมฮะเปิดล็อกมือมินไนไม่ใช่ลิงนะครับผมไม่ต้องเอามินไนเข้ากรงมาจอดหนูก่อนชี้เอ้าหนูใช้อะไรไม่เป็นเลยเอ้าตั้งสตินะเห็นในกระเป๋าไหมมันจะมีอุปกรณ์อยู่อ่ะที่มันเป็นเครื่องหมาย F อ่ะเห็นเปล่าดูซิว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่อยๆฝึกทำค่อยๆฝึกดูไล่ไปเรื่อยๆทีละอันกูเป็นแทนไหมตำรวจอ่ะง่ายดีนะปล่อยกุญแจมือยังทำไมมันรู้สึกเหมือนยังมีพันธะต่อกันอยู่เลยวะต้องไปหนูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องล็อกมือเข้าใหม่ล็อกเขาลองซิเอาซิคาหลังไม่ต้องบอกว่าใส่กงนะมันไม่รู้สึกไม่มีใครรู้สึกดีนะคุณตำรวจเขาบอกว่าห้องขังห้องขังปล่อยลากเขาปล่อยลากเขาแล้วไงตอบปล่อยลากได้เขาปล่อยมือปล่อยลากก่อนได้ยังได้เนี่ยโอเคได้แล้วครับแล้วก็ขอคนตัวเขาไอ้อาคนตัวนะคะครับผมหนูหาไม่เจอหาอะไรอยู่ในเมนูหนูไม่รู้มันจะไม่หนูไม่รู้วิธีอ่ะคนหาประชาชนครับโอ้สิตัวชอบประชาชนหนูค้นตัวอยู่โอ้ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องพูดดังก็ได้ขออนุญาตเขาใส่ค่าปรับขอใส่ค่าปรับนะครับ
ครับผมพื้นที่สุ่มเสี่ยง200ได้ไหม200พื้นที่สุ่มเสี่ยงได้นะครับพื้นที่สุ่มเสี่ยง 1,000 บาทโอเค 1,000 บาทแล้วก็ขออนุญาตเขาหนูขอใช้บินนะครับโอเคครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตเจลเขาแจ้งเขาด้วยว่าติดคุกกี่วันกี่วันครับโอเคมีนายต้องอยู่ในคุกกี่วัน5วันเนาะใช่ครับโอเคครับแล้วก็เขียนชื่อหนูใช่ไหมใช่จะรู้ว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี้หนูเขียนใช่ไหมดีสุดดอได้ไหมได้หมดโอเคหนูต้องวงเล็บไหมหรือไม่ต้องแล้วแต่ได้ขอแบบง่ายเข้าใจง่ายอะว่าใครเป็นคนทำคดีนี้แค่นั้นแหละภาษาไทยได้ไหมได้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าหนูแบบอินเตอร์ขนาดนั้นภาษาอังกฤษเลยแล้วถ้าเป็นคนอื่นนี่เองจะได้รวยแล้วรีบๆนะครับโอเคหยุดขออนุญาตเดียวนะชีวิตของฉันนั้นมันติดคุกอยู่กับคุกไอเพลงใหม่คนขี้คุกชีวิตของฉันนั้นมันอยู่คุกอยู่กับคุกวันๆฉันกินแต่ผัดเผ็ดปลาดุกเผ็ดปลาดุก